เริ่มต้นข่าวได้กับความร้อนแรงที่ทำเอาพี่หนุ่มกรรชัยอยู่เฉยไม่ได้นะคะต้องขอออกมาปกป้องตัวเองหลังบีเดอะวอยซ์ได้ไลฟ์พูดพาดพิงว่ามีพิธีกรดัง DM มาหาเธอค่ะร้อนแรงไฟลุกผุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อนักร้องสาวบีเดอะวอยซ์ได้ออกมาเคลียร์ปมข่าวเช้าแอบแซบกับแฟนเพื่อนโดยยอมรับว่าได้มีการจุ๊บกันจริงๆแต่ไม่ได้เกินเลยแล้วก็มีการขอโทษแล้วพร้อมกับออกห่างทุกคนก่อนที่จะทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้กลางไลฟ์นะคะว่ามีพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีภรรยาแล้วชอบกดไลค์หัวใจให้แล้วก็ DM มาหาเธอค่ะซึ่งงานก็ไปเข้าที่พี่หนุ่มกรรชัยทันทีโดยพี่หนุ่มก็ไม่นิ่งเฉยนะคะขอออกมาปกป้องตัวเองโดยยอมรับว่าเคย DM ไปหาจริงๆแต่ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเพราะว่าคุยด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์พร้อมกับเปิดแชททั้งหมดที่คุยกับอีกฝ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันเลยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565ซึ่งตนได้ทักให้น้องรีวิวยาสระผมให้หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยมีการคุยกันอีกเลยจนกระทั่งวันที่น้องมีเรื่องคลิปหลุดก็ได้มีการโพสต์ให้กำลังใจก็จบแค่นั้นเลยค่ะ